เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ข้อต่อมานะครับข้อที่6ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเป็นกขคงนะครับแล้วเดี๋ยวเขาให้เลือกว่าข้อไหนถูกบ้างเรามาดูข้อกอไก่กันก่อนทับทิมบุษราคำและไพลินเป็นแร่คอรันดัมขอไข่แร่รัตนาชาติเช่นทองแดงเพชรและพลอยสีต่างๆข้อคอควายมรกตเป็นรัตนาชาติที่มีสูตรเคมีว่า Al2O3 แต่มี Fe เป็นมอนทินจึงทำให้แสดงเป็นสีเขียวนะครับข้อ4ปะการังเปลือกหอยและไข่มุกก็เป็นอัญมณีข้อ1เนี่ยเขาบอกว่ากอไก่คองงูถูกข้อ2เขาบอกขอไข่กับคอควายถูกข้อ3เขาบอกกอไก่ถูกข้อเดียวข้อ4เขาบอกว่าถูกทุกข้อนะครับโอเคเรามาดูกอไก่กันก่อนกอไก่ทับทิมบุษราคามไพลินเป็นแร่คอรันดัมอันนี้น้องต้องจำเลยว่าคอรันดัมเนี่ยไอตระกูลคอรันดัมเนี่ยมันจะมีสูตรเคมีคือ Al2O3 นะครับซึ่งคอรันดัมเนี่ยจะประกอบด้วย3อย่างก็คือทับทิมเดี๋ยวพี่ขอจดตรงนี้ดีกว่าคอรันดัมคอรันดัมนะครับจะมีสูตรเคมีคือ Al2O3 จะประกอบด้วย3ตัวคือทับทิมไพลินทับทิมจะสีออกแดงๆไพลินจะสีออกน้ำเงินนะครับส่วนบุษราคำเนี่ยจะออกสีเหลืองซึ่งน้องอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วไอ้ตัวทับทิมไพลินบุษราคำเนี่ยมันก็เป็นคอรันดัมเหมือนกันนะครับทำไมมันถึงแตกต่างกันคือพี่จะบอกว่าไอ้การที่ทับทิมไพลินบุษราคำเนี่ยมันต่างกันเพราะว่ามันมีแร่อื่นๆเป็นองค์ประกอบด้วยซึ่งทำให้มันต่างกันอย่างเช่นไพลินเนี่ยที่มันสีแดงเพราะว่ามันมีโครเมียมเป็นองค์ประกอบอยู่ 0.1 ถึง 1.25%ไพลินเนี่ยจะมีตัว Fe กับ Ti นะครับเป็นองค์ประกอบอยู่เป็นปนอยู่ไม่ใช่องค์ประกอบอะมันปนอยู่นิดหน่อยอะส่วนบุษราคำจะมี Fe อย่างเดียวแต่ตัวทับทิมไพลินบุษราคำเนี่ยอยู่ในตระกูลคอรันดัมซึ่งมีสูตรเคมีคือ Al2O3 ดังนั้นเนี่ยข้อกอไก่เขาบอกว่าไททีมทับทีมไพลินบุษราคำคือคอรันดัมข้อนี้ถูกต้องแน่นอนต่อมาขอไข่แร่รัตนาชาติเช่นเขาบอกแร่รัตนาชาติเนี่ยมันจะมีเช่นทองแดงเพชรและพลอยสีต่างๆเรามาดูนิยามของแร่รัตนาชาติกันนะครับเขาบอกแร่รัตนาชาติเนี่ยคืออะไรสรุปสั้นๆนี่คือเป็นแร่เศรษฐกิจนะเป็นแร่ประเภทอโลหะที่เป็นรูปผลึกสวยงามหายากคงทนน้องเห็นอะไรไหมคีย์ของมันเนี่ยก็คือมันเป็นแร่อโลหะใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อขอไข่เนี่ย
ขาบอกทองแดงเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าทองแดงเป็นโลหะนิยามของแร่รัตนชาติคืออะไรนะครับแร่อโลหะแสดงว่าข้อไขขอไขเนี่ยผิดแล้วต่อมาข้อควายมรกตเป็นรัตนชาติที่มีสูตรเคมีคือ Al2O3 แต่มี Fe จึงเป็น Fe เป็นมลทินเนี่ยถึงแสดงเป็นสีเขียว Al2O3 เนี่ยคือแร่คอลันดัมใช่ไหมที่พี่พูดไปแล้วแต่ว่าคอลันดัมเนี่ยที่พี่บอกก็คือมันประกอบด้วย3อย่างเท่านั้นก็คือทับทิมมุสลาคัมไพลินดังนั้นเนี่ยมรกตเนี่ยมันไม่ใช่แร่คอลันดัมครับข้อนี้ก็ผิดไปต่อมางองูปะการังเปลือกหอยและไข่มุกก็เป็นอัญมณีข้อนี้เนี่ยพี่ว่าน้องหลายคนสงสัยว่าปะการังเปลือกหอยเนี่ยมันเป็นอัญมณีหรือเปล่าไข่มุกเนี่ยก็น่าจะเป็นใช่ไหมคือพี่จะบอกว่าไอตัวอัญมณีเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทครับคือแบบอินทรีย์กับอนินทรีย์ครับผมไอตัวอนินทรีย์เนี่ยก็เป็นแร่ทั่วไปเลยอย่างเช่นเพชรทับทิมมรกตหยกประมาณนี้เป็นแร่หินแร่ทั่วไปครับส่วนตัวอินทรีย์เนี่ยจะเป็นอัญมณีที่ได้จากสิ่งมีชีวิตครับผมเช่นอะไรบ้างอุ้ยเขียนผิดขออภัยครับได้จากสิ่งมีชีวิตเช่นปะการังไข่มุกงาช้างนอแรดเป็นต้นดังนั้นเนี่ยข้องูเขาบอกว่าปะการังเปลือกหอยและไข่มุกเนี่ยเป็นอัญมณีข้อนี้เนี่ยถูกต้องเป็นอัญมณีประเภทแบบอินทรีย์ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้จึงตอบว่าข้อกอไก่ละงองูถูกต้องครับผมสรุปข้อนี้เนี่ยคือน้องต้องรู้เลยคือไอ้บทเนี่ยมันเป็นบทที่ต้องอ่านนะครับแบบไม่สามารถไปแกะได้คือไอ้ตัวคอลันดัมเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่ามันคือ Al2O3 มี3อย่างทับทิมบุษราคัมไพลินอย่างเงี้ยและรัตนชาติเนี่ยน้องก็ต้องรู้ว่านิยามมันคือแร่อโลหะใช่ไหมส่วนอัญมณีเนี่ยน้องอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่ามันมีแค่เพชรทับทิมไพลินบุษราคัมพวกนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะมันมี2ประเภทก็คืออินทรีย์กับอนินทรีย์อินทรีย์อย่างเงี้ยระวังโดนหลอกนะว่ามันก็เป็นพวกมาจากสิ่งมีชีวิตอะเช่นปะการังเปลือกหอยนอแรดหรือว่างาช้างครับผมสรุปข้อนี้ตอบข้อ1ใช่ไหมตอบข้อ1นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไรเหมือนกันถ้าเลขฐานเหมือนกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอป Nestle School นะคะ